สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำแบบแขนเสื้อสวยๆกันนะคะจะเป็นแขนสั้นจากหัวแขนถึงปลายแขนประมาณ13เซนติเมตรนะคะหรือว่า12เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของปลายแขนจะโค้งเวลาเข้าแขนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะออกมาก็จะเป็นแขนสั้นเติร์นนิดๆนะคะแล้วก็ช่วงใต้ท้องแขนก็เล็กนิดเดียวค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะให้วัดรอบโคนแขนนะคะได้เท่าไหร่ก็มาตีเส้นเป็นแนวนอนนะคะสมมุติว่าได้33เซนติเมตรก็ตีเส้นมา33เซนติเมตรแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะความยาวจะกำหนดที่ 15.5 นะคะตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะเส้นนี้ก็แบ่งครึ่งนะคะที่หัวแขนค่ะจากมุมนี้ก็วัดลงมา 11.5 เซนติเมตรด้านนี้ก็ 11.5 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนก็ตีเส้นทะแยงนะคะมาหามุมอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นแขนทางด้านหน้าด้านขวามือจะเป็นแขนทางด้านหลังแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะแขนด้านหลังให้วัดขึ้นไป 2.5 เซนติเมตรค่ะกำหนดจุดไว้ค่ะส่วนที่3กลางๆนะคะให้วัดเข้ามา1เซนติเมตรแขนด้านหน้าวัดขึ้นไป2เซนติเมตรส่วนที่3กลางๆนะคะวัดลงมาครึ่งเซนติเมตรแล้วให้ใช้ไม้โค้งนะคะโค้งเส้นค่ะจากจุดแขนหน้าแล้วก็แขนหลังในส่วนแรกนะคะให้วางไม้บรรทัดเชื่อมกันค่ะในส่วนนี้สำคัญค่ะในส่วนอื่นๆก็ให้โค้งให้สวยงามนะคะลากเส้นไปชนกันค่ะลายแขนนะคะให้วัดขึ้นไป2เซนติเมตรส่วนข้างแขนก็วัดเข้า1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะอ
ค้งเส้นให้สวยๆเลยค่ะแล้วก็ตัดออกมานะคะวัดดูนะคะว่าได้กี่เซนติเมตรก็จะอยู่ราวๆ40ถึง40ครึ่งนะคะซึ่งก็พอดีค่ะคูณแขน33เซนติเมตรซึ่งจะต่างกันก็7เซนติเมตรนะคะหรือว่าเกินมานิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหัวแขนเวลาเข้าแขนก็ต้องรูดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งมาตัดออกมาก็จะได้เป็นแขนแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ